บิ๊กโจ๊กหงายไพ่อขอคืนรังตำรวจถอนฟอ้องอโหสิเลิอกอาคาตแค้นลุยทำงานกู้ภาพลักสีกากีอนาคตจะได้คืนกลับเข้าสู่ราชการอีกครั้งของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจเริ่มมีความหวังขึ้น น้ำเสียงที่จับได้ล่าสุดระหว่างลงพื้นที่พบปะชาวลำปางมีการผูกข้อไม้ข้อมือตามประเพณีเมืองเหนือพร้อมคำอวยพรให้บิ๊กโจ๊กที่มีคำสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนและถูกตั้งกรรมการสอบสวนด้วยว่าให้หลุดพ้มนมวลทินข้อข้อรหาต่างๆได้กลับมารับราชการใหม่อีกครั้งและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการตำรวจท่ามกลางเสียงปรบมือกึกก้องห้องประชุมชมรมชาวปักใต้จังหวัดลำปาง ที่ผ่านมาผมถูกเด้งถูกยกย้ายมาหลายครั้งนับเป็นความชินแต่ไม่ท้อจะยังสู้หากกลับมาอยู่ในตำแหน่งอีกครั้งจะพัฒนาวงการตำรวจให้ดีขึ้นให้เป็นที่พึ่งในความเดือดร้อนของประชาชนได้จริงๆสำหรับในการเดินสายได้รับกำลังใจอย่างท่วมทน้นมีพลังในการเดินหน้าต่อไปรองผู้บัญชาการตำรวจเปิดใจหลังเงียบหายไปพักใหญ่เป็นน้ำเสียงที่มีความหวังหลังมีบันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดสองมีนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้ถึงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สรุปใจความบันทึก6แผ่นกระดาษได้ตอบคำถามปมมีคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษ์ออกจากราชการไว้ก่อนว่าต้องรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยมีมติหากเป็นการปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบสวนที่ตั้งขึ้นย่อมชอบด้วยกระบวนการตามกฎหมายเป็นธรรมแก่ผู้ถูกสอบสวนรวมถึงการนำความกลับบังคมทูลให้มีพระบรมราชองคการปรดกล้าวให้พ้นจากตำแหน่งด้วยท่ามกลางเสียงวิจารณ์ว่าเกมพลิกรองผู้บัญชาการตำรวจหนุ่มเริ่มผ่อนคลายแนวทางการต่อสู้แบบวิ่งสู้ฟัดตเพราะบันทึก ที่ปรึกษากฎ,กฎหมายรัฐบาลเป็นคุณต่อมาเจ้าตัวได้นำบันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกาที่อ้างว่าได้มาจากโซเชียลส่งที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจกตรเมื่อวันที่30พฤษภาคมเพิ่มเติมจากที่ได้ยื่นร้องขอความเป็นธรรมครั้งแรกปรากฏว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีประธานกตรได้ให้อนุกตรดำเนินการทางวินัยที่มีพลตำรวจเอกวินัยทองสองกตรเป็นประธานไปพิจารณาเพิ่มเติม พลตำรวจเอกวินัยเปิดเผยว่าจะนำคำร้องพลตำรวจเอกสุรเชษยื่นมาครั้งแรกกับที่ยื่นเพิ่มเติมมาคือบันทึกของคณะกรรมการกฤษฎีกานัดหารือวันที่17มิถุนายนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเชิญข้าราชการที่มีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายการดำเนินทางวินัยเข้าร่วมหารือ พลตำรวจเอกวินัยระบุว่าที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติยึดกฎหมายออกคำสั่งต่อข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดวินัยและให้ออกราชการไว้ก่อนตามมาตรา131พรบตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565ที่เคยออกคำสั่งในลักษณะนี้มาไม่ต่ำกว่า70นายแล้วเพราะฉะนั้นกรณีระดับรองผู้บัญชาการตำรวจก็ว่าไป ตามกฎหมายเดียวกันไม่ใช่แยกเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือนายตำรวจเด็กๆอย่างไรก็ตามไม่ว่าอนุกรรมการจะมีความเห็นอย่างไรจะจบที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจวินิจฉัยเปรียบเสมือนสารปกครองชั้นต้นพลตำรวจเอกสุรเชษพ้นตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแล้วเพราะขณะนี้เงินเดือนก็ไม่ได้รับแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ต้องนำความกลับบังคมทุลให้มีพระบรมราชาองการโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งก่อนกตรผู้ทรงคุณวุฒิจากการเลือกตั้งเผย ล่าสุดบิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์รายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ถึงคำวิจารณ์ที่ผู้ใหญ่มองว่าไม่ให้กลับมารับราชการก็อันตรายจะให้กลับก็อันตรายเช่นกันว่าไม่ทราบคำวิจารณ์นี้ถ้าได้กลับรับราชการทุกอย่างต้องโอโหสิ ie, ให้หมดต้องเสียสละเรื่องราวในอดีตที่เคยฟ้องร้องต้องเลิกกันให้หมดไม่อย่างนั้นองค์กรเดินไม่ได้ส่วนคดีความที่อยู่ในศาลก็ต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม จะคิดถึงแต่ตัวเองมานั่งอาคาตลังแค้นฟ้องร้องคดีกันไม่ได้ท่าผมได้กลับมาต้องให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะนำภาพบวกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคืนกลับมาให้ได้เพราะประชาชนกำลังรอคอยตำรวจทำงานแต่ถ้าไม่ได้กลับวันนี้ไม่ต้องทำไรแล้วเพราะกระบวนาการต่างๆที่ร้องขอความเป็นธรรมได้เอาเข้าช่องทางหมดแล้วทั้งการอุดทนต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจวันนี้แค่รอเพราะกระบวนการต่างๆที่ได้ร้องไปทำงานอยู่ผมมั่นใจว่าทุกกระบวนการให้ความเป็นธรรมพลตำรวจเอกสุรเชษ์กล่าว เมื่อถามว่าถ้าได้กลับจบแต่ถ้าไม่ได้กลับรบต่อหรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษ์กล่าวว่าอย่าใช้คำว่ารบต่อเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามย่อมต้องแสวงหาความยุติธรรมต่อแต่ถ้าได้กลับใครจะเลิกไม่เลิกก็แล้วแต่สำหรับผมถอนฟ้องทั้งหมดแล้วผมกลับมาทำงานไม่ใช่กลับมาหาเรื่องมาเข็นฆ่ากันก็ไม่ต้องกลับมาดีกว่าไม่มีประโยชน์ ดังนั้นการกลับมาต้องเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเป็นประโยชน์ต่อตำรวจระดับล่างเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่ถ้ากลับมาแล้วไม่มีประโยชน์ไม่ต้องกลับมาวันนี้มีงานต้องทำเยอะมากทั้งงานสอบสวนต้องพัฒนาโรงพักต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาและแก้ปัญหาสหกรณ์ตำรวจท่าทีดังกล่าวมีการตั้งข้อสังเกตว่าบิ๊กโจ๊กหงายไพ่ลดเพดานบินเพื่อหาทางลงหรือไม่ เพื่อจะได้กลับมาสวมเครื่องแบบอันเป็นที่รักอีกครั้งแม้จะไม่ได้เป็นแคนดิเดตผู้บัญชาการตำรวจคนที่15เพราะมีคดีเป็นชนักติดหลังอาจมีคำถามเรื่องความสง่างามอีกทั้งจะเกษียณอายุราชการปี2574นั้นยังรอได้พร้อมกับข่าวแพร่สะพัดในอาณาจักรโล่เงินว่ามีทางออกเพื่อลดอุณหภูมิร้อนแรงในองค์กรด้วยการประนีประนอมให้สองวิกนายพลที่เปิดศึกกันแล้วโดนเด้งทั้งคู่ได้กลับในส่วนคดีอยู่ในขั้นตอนก็ว่ากันไป เหตุผลหนึ่งเพื่อให้ในายหนึ่งจบชีวิตราชการได้สวยงามไม่เสียหน้าและอีกนายเพื่อแก้ปมบันทึกหน่วยงานที่ปรึกษารัฐบาลจับตาดูว่าฉากทัศน์ที่จะเกิดต่อไปเป็นไปตามข่าวเล็ดลอดออกมาหรือไม่